ี่ฉันใส่คาโก้อ่ะเพิ่งจะใส่ก็มีแค่ตัวเดียวอยู่แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกน่าจะเจอแบบมุกถือมันโชคดีนะอะไรพี่เมฆอะไรนะฮะพี่ไม่พูดอะไรเลยไปให้พี่ฟังอ๋ออะไรก็ไม่รู้เรื่องพี่ไม่พูดให้คนรู้เรื่องเลยดิไม่ไปอ๋อไม่ไปกูแค่ไปชาบเดี๋ยวไก่มันแตกเอาตัดเลยค่ะไม่มีส่วนบางส่วนโป้งของหลังเลยเป็นไรหรอกไม่ต่างจากแฟนเท่าไหร่หรอกแต่หนูมีส่วนเมาของหลังอยู่นะนี่ผู้ชายนะนะผู้หญิงนะหนูมีส่วนเมาอยู่นะอันนี้มาใหม่นะคะทุกคนเราเคยเปิดยังวะไม่เคยเนาะเป็นกางเกงขาสั้นนะคะแต่เดี๋ยวขอดูด้านในก่อนพอดีว่ามันมาใหม่แล้วเรายังไม่เคยเปิดมาก่อนเลยอยากจะดูเหมือนกันแต่ว่ามันเขียนอะไรโอเวอร์ไซส์ไหมเอ็กแคลตัวป้ายหน่อยตัวเอ็กแคลอะแมนมิดช็อตมินนะเนี่ยมันเขียนมาแบบนี้แต่เดี๋ยวมาดูข้างในกันสลับนั้นชอบงับคุณปรับกล้องสักหน่อย3,000นะจ๊ะแต่คือป้ายอ่ะความหมายของป้ายอ่ะคือกางเกงขาสั้นผู้ชายไซส์ใหญ่อ่ะถูกไหมโอเคงั้นตามป้ายเลยกางเกงขาสั้นชายโอเวอร์ไซส์นะคะ3,000บ้าไม่ถึง40ถึงนี่อ่ะ40ไม่คือโอเวอร์ไซส์อ่ะเออมันก็คือไซส์โอเวอร์ไซส์นะคะแต่เป็นผู้ชายนะใครรับรีวิวพิมพ์ได้เลยส่งฟรีใครรับก็สอบใหม่ไม่ลงค่าส่งใครตามหาขาสั้นผู้ชายโอเวอร์ไซส์นะคะสมัยนะมีเป็นเวสต์พอยต์มีเป็นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยแต่สภาพดีเลยเออก็คือไซส์แบบถึง40บวกเลยขอคำว่าโอเวอร์ไซส์นะคะโอเวอร์ไซส์ค่ะด็อกเกอร์สภาพดีนะคะใครขายได้เอาไปเลยไซส์อาจจะเริ่มที่ประมาณ30เท่าไหร่ดี38บวกอาจจะ38บวกอ่ะ38จนถึง40บวกนะจ๊ะบวกคือมีคนหานะแล้วก็แบบหาแบบมีคนถามหาตลอดเนี่ยโอเวอร์ไซส์เนี่ยไซส์ใหญ่ๆนะคะนับไหมนับค่ะนับยี่ละใครรออยู่จัดไปสะอาดนะสะอาดแต่เป็นไซส์ใหญ่นะคะขอคนขายไซส์ใหญ่นะคะขายไซส์เล็กอย่าสั่งนะอุ้ยใหม่เธอดูดิโอ้โหเท่อะมีโคลอมเบียตรงนี้แบบน่ารักมากเลยเนี่ยโคลอมเบียมีกีฬามีเซิร์ฟเนาะมีเวสต์พอยต์นะคะคะกันนะครับแต่งงานสะอาดลูกค้าดูได้เลยเนี่ยสามพันท้วนเนาะใครเอากระสอบรีวิวพิมพ์ได้ส่งฟรีไปเลย34ก็มีอาจจะอยู่ประมาณแบบแบบ34 34อาจจะมีบ้าง36 38จนถึงแบบ
4 6เนาะที่เห็นใช่ไหมแบบใหญ่ๆแล้วกันใหญ่ๆไปเลยอ่ะมันออกใหญ่มากกว่าโอเวอร์ไซส์ก็คือโอเวอร์ไซส์นะคะโอเวอร์ไซส์บิ๊กไซส์อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าคือไซส์ใหญ่นะจ๊ะใหม่จนเงาขึ้นไปทีนี้มีคาร์โก้บ้างนะคะเนี่ยมันจะเขียนแบบนี้40 42ใช่คะกันนะคะคะแบบนะคะงานดีจ้ะไซส์นี้น่าจะขายใช่คือคนที่ขายไซส์ใหญ่ก็คือขายจริงๆตามหาจริงวันนั้นพี่คนนั้นอะมาหากางเกงไซส์อะไรนะของที่ใหญ่48ปะที่เขาได้ไปใช่ไหม48บางคนมาตามหาไซส์48พี่48 50เลยนะ4อย่างเงี้ยเออก็คือใครที่มีฐานลูกค้าไซส์ใหญ่อะนะคะให้ซื้อไปขายแต่ถ้าขายไซส์เล็กอย่านะลูกค้าเนี่ยขายของพูดตรงกับลูกค้ามากเลยนะแบงเลอร์ทำไม่ได้มีอะไรนิวบาลานซ์เอออู้แรงเลอร์หล่อๆอุ้ยใหม่อ่ะชอบตรงที่เขาใหม่แหละด็อกเกอร์งานสะอาดจ้ะแบงเลอร์เหรอเนี่ยไนกี้เนี่ยมีแบรนด์บ้างนะคะประปรายเซิร์ฟชอบความสะอาดจังของมีดที่มีของมีดหรือข้าใครชอบนะคะรับได้เลยอุ้ยงานดีค่ะงานดีกางเกงขาสั้นนะคะขอคนขายใหญ่ๆนะคะขอคนขายไซส์ใหญ่ๆจ้าใหม่ป้ายห้อยป้ายยังอยู่เลยใหม่จริงชอบคำใหม่ของเขามากมียันอันเดอร์เนี่ยนี่แบรนด์ให้ลุ้นบ้างนะคะตัวไหนเป็นแบรนด์ลูกค้าคัดเลยดูดิเซิร์ฟสวยอ่ะใครตัวแบบใครขายคนตัวใหญ่คนไซส์ใหญ่นี่เอาไปขายนี่ดีเลยเนี่ยเขาหาไซส์ยากเนาะหากางเกงใส่ยากนะคะกางเกงเวสต์พอยต์กางเกงแนวเนี้ยออกแนวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนับจำนวนตัวให้อีกทีนะลูกค้าขาสั้นรวมผ้านะคะก็สีขาวก็ยังขาวอยู่เลยโอ้โหตัวนี้ดีอ่ะเซิร์ฟอ่ะใส่ทะเลนะคะใส่แคมปิ้งก็มีเนี่ยช้าสะอาดค่ะใครรับกระสอบนี้นะคะแจ้งได้เลยได้ทุกตัวนะคะหรือใครอยากสั่งกระสอบใหม่สั่งได้เลยนะคะแรงเลอร์ครับผมโอ้โหดูดิจอดจนรถวิ่งไม่ได้อ่ะดูดิห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งครับผมไม่มีแบรนด์อยู่นะว่าไปแต่ว่าไม่ได้แยกเลยแต่สะอาดพี่ความสะอาดนี่ให้เลยให้เขาเลยมันรับลูกค้ามากยังไม่เลิกงานเลยค่ะรับแป๊บนึงนะคะน้ำเสียงดูแบบลูกคุณหนูมากเลยนะน้ำเสียงแบบฟิลแบบไม่ได้ยินเสียงไม่เห็นหน้าแฮเอ้าฉันพูดแพทตรงเหรอพี่เจนหนูพูดตรงเหรอไปแล้วอ่ะไปแล้วเขาไปจอดรอตรงทางกลัวกลัวจอดรอข้างโกดังจ้ะก็นั่นแหละก็สมแล้วที่จะเป็นลูกคุณหนูแพททุกอย่างงงไหม
แพ้อย่างเดียวล่ะแพ้ใจผู้ชายแค่บุ่นเปรมได้ไหมแพ้จริงเอาไปให้แพทดูทุกวันฉันก็เริ่มแพ้แพ้เธอแพ้ความแบบแต่น่ารักอะเธอเธอว่าไม่น่ารักหรอมันมีคู่หนึ่งที่ได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์สตอรี่ตอนของอะไรนะสตอรี่อะเชอรี่ชูชูแต่ไม่รู้ว่าคู่อะไรวะอะไรเชอรี่เชอรี่อู้ใหม่ต่อคอลลาเจนนายก็ใช้พรีเซนเตอร์สองคนดูดินี่เธอปักหลักจะกินคอลลาเจนให้ได้เลยใช่ไหมอุ้ยเซิร์ฟตัวนี้สวยโชมี่โชมี่สวยนะถ้าดีเนี่ยสะอาดเลยให้ดูทุกตัวเลยกล้าให้ดูทุกตัวเลยสะอาดจริงๆเนี่ยคาร์โก้แรงเลอร์ก็มาจ้ะความใหม่ความป้ายห้อยเนี่ยมาความใหม่นะคะอ่ะนี่นะกางเกงขาสั้นชายโอเวอร์ไซส์นะคะนี่ป้ายนี้นะคะลูกค้าใครรออยู่แคปหน้าจอทักอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ